วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 10:30 น.ถึง 11:30 น.นะคะคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้ผ่านทางหลากหลายช่องทางไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่หน้าจอของ TNN ช่อง16เท่านั้นแต่ยังตามได้ผ่านทาง FacebookYouTube รวมถึงแอปพลิเคชัน TikTok ที่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาจัดรายการนอกสถานที่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะมาติดตามงานสัมมนาวทอสัญจร at Phuket The Return of Andaman ฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวของอันดามันน่าสนใจทีเดียวสืบเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราจะได้รับฟังมุมมองไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนี้เริ่มต้นลองไปฟังมุมมองความคิดเห็นทั้งเป้าหมายทั้งกลยุทธ์ของพ่อเมืองแต่ละจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระบี่หรือพังงาแต่ละท่านมีความคิดเห็นที่จะฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดอันดามันอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะเราอยากจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศก็พอดีประเทศมีปัญหาเรื่องโควิดเราก็เลยมามองตัวตนของวทอว่าในวทอเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงเราก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าที่จะจัดกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยกันเบรนสตอมแล้วก็หาทางออกให้กับประเทศเราก็เลยได้จัดโครงการไปแล้ว1โครงการก็คือว่าวทอกับทางออกเศรษฐกิจไทยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วจัดที่กรุงเทพมหานครมีผู้แทนรัฐบาลก็คือดร.ไพลินนะครับก็มาร่วมฟังสัมมนาดร.ไพลินเนี่ยก็เป็นประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหลังจากที่เราจัดอบรมสัมมนาไปแล้วนะครับได้ความคิดเห็นต่างๆเนี่ยก็ได้ทำเรื่องเสนอรัฐบาลนะครับเสนอท่านนายกแล้วตอนนี้ท่านนายกก็ได้ตอบหนังสือไปทางวทอนะครับว่าขอบคุณนะครับในสิ่งที่วทอได้ทำแล้วก็ได้มอบในเรื่องของข้อคิดเห็นต่างๆที่ได้จากการสัมมนาเนี่ยไปยังส่วนราชการต่างๆเพื่อนำไปพิจารณาต่อไปเราก็เห็นว่าการที่เราได้จัดครั้งนั้นเป็นการจัดที่กรุงเทพนะครับก็เลยคิดว่าอันนั้นเป็นภาพแมกโครเพราะเป็นภาพใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าจะเจาะลึกเป็นภาพย่อยของปัญหาแล้วไปตามภูมิภาคต่างๆที่มีผลกระทบเนี่ยก็น่าที่จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมจากวทอก็เลยนึกถึงแนวคิดเรื่องวทอสัญจรนะครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้แล้วก็หยิบประเด็นเรื่องเดียวก็คือเรื่องท่องเที่ยวพอพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็เลยนึกว่าภูมิภาคไหนที่ควรจะไปก็ต้องเป็นภาคใต้แน่นอนนะครับพูดถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยก็เสียหายทั้งระบบแต่ว่าภาคใต้เนี่ยแต่ได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยเฉพาะภูเก็ตก็เป็นจังหวัดหลักพังงากระบี่นะครับหรือแม้แต่ทางฝั่งอ่าวไทยก็มีผลกระทบเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาว่างั้นเรามาที่ภูเก็ตแล้วชื่อ The Return of Andaman มายังไงนะฮะคือเราก็มองว่าเนี่ยก็คงไม่ใช่ภูเก็ตที่เดียวที่มีปัญหานะครับแล้วเราก็มี6จังหวัดที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มจังหวัดอันดามันระนองใช่ไหมฮะมีสตูลนะครับพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับแล้วก็อะไรจังหวัดนึงอ่ะตรังอีกจังหวัดนึง6จังหวัดเนี่ยเราก็เลยมองว่าอยากจะโฟกัสภาพใหญ่ของอันดามันไปเลยนะครับแล้วก็เลยคิดว่าอยากที่จะเชิญส่วนราชการต่างๆมาช่วยกันให้ความคิดเห็นเราก็ทราบกันนะครับว่าเรื่องโควิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบมากแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็สามารถจัดการกับเรื่องโควิดในเรื่องของชีวิตนะในเรื่องของชีวิตเราค่อนข้างที่จะเอาอยู่นะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ข้อสรุปกันนะครับตามที่คุณณัชชาลีได้บอกว่าจะแบ่งเป็น3เซสชั่นใช่ไหมฮะเซสชั่นแรกท่านผู้ว่าเซสชั่นที่2ก็เป็นเรื่องของท่านรองผู้ว่าททกับคุณโจและเซสชั่นที่3เนี่ยจะเปิดฟอร์ให้กับผู้นำท้องถิ่นแล้วหลังจากนั้นนะครับทุกท่านที่อยู่ในนี้ก็อาจจะได้เสริมความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามอะไรแล้วเมื่อจบแล้วเนี่ยทางวทอเนี่ยจะรวบรวมผลของการให้ความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้แล้วก็เสนอกับรัฐบาลนะครับเพราะก่อนมาเนี่ยผมก็ได้คุยกับท่านไพลินนะครับซึ่งเป็นประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับพอดีท่านติดท่านอยากจะมาท่านก็บอกว่าช่วยสรุปเสนอรัฐบาลเราก็จะทำเรื่องถึงท่านนายกแล้วก็ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเอาแผนต่างๆเนี่ยไปพิจารณาดูว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับและขอเปิดการสัมมนาวทอสัญจรที่ภูเก็ต The Return of Andaman บัดนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางทีเน็ตนะครับที่เป็นมีเดียพาร์ทเนอร์กับวทอนะครับทีเน็ตเนี่ยน่ารักมากเลยส่งทีมงานมาตั้ง 7-8 คนนะครับทำงานกัน3วัน3คืนเนี่ยเมื่อวานต้องไปฉีดให้วิตามินซีทำงานกันหนักมากแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับรายการคนหลังข่าวแล้วก็ยิงสดในรายการ YouTube TikTok
นะครับ Facebook ฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนอันดามันที่จะได้เห็นการสัมมนาวันนี้หรือได้เห็นข้อมูลต่างๆที่จะเป็นประโยชน์แต่ว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับฉะนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับทางจีนเอ็นนะครับที่ได้ให้ความสำคัญผมขอบพระคุณนะครับและขอเปิดการสัมมนาในวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับแต่ถูกต่อไปภูเก็ตจะยืน3ขาครับขาอุตสาหกรรมด้วยนะครับเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็ท่องเที่ยวครับสัดส่วนก็ท่องเที่ยวจะลดลงหน่อยนึงนะครับไปเพิ่มด้านการเกษตรอุตสาหกรรมนะครับก็ตอนนี้ภูเก็ตก็ยืนยันครับว่ามีความพร้อมนะครับไม่ว่าพร้อมในเรื่องของที่จะรับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับพร้อมยังไงพร้อมก็คือว่าเราทำตัวเป็นชาวบ้านที่ดีนะครับคนภูเก็ตโดยธรรมชาตินี่ก็นิสัยใจคอดีอยู่แล้วนะครับเราเตรียมความพร้อมในเรื่องของร้านอาหารโรงแรมที่พักลดราคาหมดเลยแล้วก็ค่าโดยสารลดโดยสารนะครับตอนนี้ก็ลดราคาแล้วนะครับไม่ได้แพงเหมือนที่เคยพูดกันนะครับก็เหลือเครื่องบินครับต้องขอบคุณท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชียแอร์เวชั่นนะครับท่านก็ได้กรุณาด้วยครับภายใต้ท่านอำนวยการของท่านสุวัฒน์ครับท่านก็ได้เอ่ยปากว่าจะลดราคาให้นะครับเพราะนั้นการเดินทางมาภูเก็ตง่ายแล้วครับครับลดแล้วครับลดแล้วนะวันนั้นเป็นต้นมาครับนั่นเมื่อคืนเป็นต้นมานะครับก็พร้อมครับอาคารเรื่องสนามบินนะฮะมีความพร้อมนะครับการเตรียมห้องแลบไว้สำหรับตรวจหาเชื้อที่ต้นทางนะครับแล้วก็สถานที่รองรับผู้ที่จะกักตัว14วันตอนนี้ก็มีเพียงพอถึง 1,400 ห้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมเกี่ยวกับการป้องกันว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นไหมในระหว่างที่มีการกักตัวนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้ตั้งศูนย์ EOC เอาไว้นะครับซึ่งมี3ศูนย์ทั้งศูนย์ท่าอากาศยานศูนย์ท่าเรือที่ท่าเรือน้ำลึกนะครับเพราะอาจจะมีเรือยอชเข้ามานะครับแล้วก็ที่สารกลางจังหวัด3ศูนย์จะคอยกำกับดูแลการกักตัวแล้วก็การที่จะเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นภูเก็ตพร้อมครับที่จะรับท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปขอขอบคุณครับผมคงมีเรื่องที่จะเสริมอยู่ 2-3 เรื่องนะเรื่องแรกก็คือผมคิดว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันตอบโจทย์อย่างหนึ่งก็คือว่าระบบการ decentralization เนี่ยก็คือการกระจายอำนาจที่รัฐบาลกระจายอำนาจให้กับผู้ว่าการจังหวัดในทุกจังหวัดเนี่ยมันใช้ได้ผลนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้มีแนวทางในการส่งเสริมเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่ผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอำนาจหน้าที่แล้วก็งบประมาณนะครับอันที่สองเนี่ยก็คิดว่าเมื่อกี้ลืมพูดไปเรื่องหนึ่งก็คือกระบี่เนี่ยเราตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะครับก็คือเราบอกกับพี่น้องประชาชนเสมอว่า second wave เนี่ยมันมาแน่นอนนะครับเพื่อให้คนระมัดระวังนะครับเพราะนั้นการเตรียมการเรื่อง second wave วันนี้เนี่ยเรายังมีอยู่แล้วก็มีบนมาตรฐานที่สูงด้วยนะครับอันที่สามก็คือผมคิดว่า อย่างเมื่อกี้ที่เรียนว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ทุกคนจับตามองเลยเพราะนั้นวันนี้เป็นโอกาสที่เราควรจะต้องลงทุนในการที่จะเตรียมความพร้อมนะลงทุนทั้งในเรื่องงบประมาณก็ดีคงไม่ใช่งบประมาณอย่างเดียวนะแต่ต้องลงทุนในเรื่องของภาคเอกชนภาคประชาชนก็ต้องช่วยกันลงทุนนะครับลงทุนเพื่อจะเตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างๆที่ยังไงมันก็ต้องมาในอนาคตนะครับทุกคนฟันธงหมดว่าไม่เกินปีหนึ่งถ้าไม่เกินปีหนึ่งวันนี้เรามีเวลา1ปีเสร็จๆนิดๆนะครับเพื่อที่จะลงทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราในอดีตเราแก้ไม่ได้วันนี้ต้องรีบแก้และแก้ให้ทันเมื่อเขามาแล้วเขาต้องตกใจเขาต้องประหลาดใจเขาต้องว้าว่าเฮ้ยทำไมอันดามันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากขนาดนี้นะครับครับผมขออนุญาตเรียนว่าพังงาเองแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวจริงก็เป็นระดับโลกนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของการดำน้ำสุรินทร์สิมิลันมีนักเที่ยวพยายามเรียกร้องให้เปิดเกาะตาชัยซึ่งจริงๆแล้วก็ว้าวกว่าสุรินทร์สิมิลันอีกนะครับเกาะตาชัยเนี่ยสวยสดงดงามระดับโลกจริงๆผมเองก็ยังรู้สึกหวงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นใครที่ส
ัมผัสกับพังงาเนี่ยจะรู้เลยว่าพังงาเราเป็นเมืองแห่งความสุขนะครับเป็นเบอร์สองของประเทศรองจากแม่ฮ่องสอนนะครับติดต่อกันหลายปีนะครับที่หนึ่งบ้างที่สองบ้างงั้นดัชนีชี้วัดตัวความสุขเนี่ยมันจะตอบโจทย์กับบรรดานักท่องเที่ยวที่มีสตังค์หน่อยนะครับที่จะเข้ามาใช้ชีวิตในพังงานะครับแล้วก็ผมก็โชคดีครับที่ได้การสนับสนุนจากดีฟ้าจริงเมื่อ2วันที่แล้วเราก็ไปรับประกาศกระบี่พังงาภูเก็ตเนี่ยผมทำไว้ตั้งแต่เมื่อตอน5ปีที่แล้วนะครับเป็นสมาร์ทซิตี้วันนี้หมายความว่าทั้งภูเก็ตพังงาและกระบี่เราจะเดินไปด้วยกันเป็นกลุ่มที่เป็นเมืองแห่งอัจฉริยะนะครับซึ่งจะสามารถตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวในอนาคตนะครับที่จะต้องเข้าถึงบรรดาเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกการดูแลเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับข้อมูลข่าวสารมันก็จะเป็นมาตรฐานระดับโลกมากขึ้นภายใต้บทบาทที่ความเป็นแบบฉบับเมืองของเราเป็นท่องเที่ยวที่น่ารักน่ารักสงบนะครับพังงาใครไม่อยากจะหวือหวาอะไรเพราะพังงาผมจะไม่มีไอ้สิ่งที่บันเทิงมีน้อยมากนะครับไปพังงาก็คือสงบสงัดธรรมชาตินะครับก็ได้ต่ออายุนะครับทำให้ชีวิตยืนยาวขึ้นนะครับก็ขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะทุกจังหวัดน่ารักเพราะว่ามีผู้ว่าที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะนี่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นเองนะคะที่เราได้รับทราบข้อมูลจากเวทีสัมมนาวทอสัญจร at Phuket The Return of Andaman ฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวอันดามันค่ะพ่อเมืองแต่ละจังหวัดพูดไว้น่าสนใจทีเดียวยกตัวอย่างเช่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้เปิดมุมมองมาว่าจากนี้ต่อไปจะไม่เน้นที่การท่องเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังจะให้ความสำคัญกับเรื่องของภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมด้วยในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะมองในมุมดีของโควิด-19ที่เราเห็นภาพการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ต่อไปก็ยังจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอยากให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเกิดความรู้สึกว้าวนั่นเองค่ะในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะได้แนะนำถึงเรื่องของเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อที่จะรับกับสถานการณ์ทำให้พังงาอยู่รอดและยืนหยัดได้ในขณะเดียวกันพังงาเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วมีความสุขเป็นอันดับที่2ของประเทศก็จะยังคงความมีความสุขของนักท่องเที่ยวแบบนี้ต่อไปแล้วในขณะเดียวกันยังคงเน้นย้ำเรื่องการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของธรรมชาติและตัวตนของพังงาเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาต้องพักกันแล้วหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวลองมาฟังมุมมองความคิดเห็นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากตัวแทนของธุรกิจสายการบินรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่จังหวัดอันดามันบ้างว่าเขามีมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวอันดามันอย่างไรค่ะ